สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่กับ Samsung Galaxy A735G นะครับวันนี้มาดูฟีเจอร์กล้องแล้วก็จากที่ไปลองถ่ายกล้องวิดีโอต่างๆแล้วก็มีการตั้งค่าบางตัววันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่จำเป็นสำหรับการใช้งานสำหรับ Samsung Galaxy A735G นะครับไปดูกันเลยครับมาดูในโหมดของกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดฟันนะครับในการที่จะเล่นภาพที่มันมีลูกเล่นนะครับแล้วก็มีภาพพอร์เทรตการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับแล้วก็ตัวรูปถ่ายเองประกอบด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์ซูมได้10เท่านะครับแล้วก็มีตัวโหมดวิดีโอนะครับตัวนี้วิดีโอเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับเป็นตัว Galaxy A73 แล้วก็มีโหมด Super Steady นะครับเรากดที่ปุ่มที่เป็นรูปมือนะฮะตัวนี้จะกันการสั่นนะครับการสั่นได้ดียิ่งขึ้นเวลาเราถ่ายรูปต่างแล้วก็ตัวนี้มีโหมดอื่นที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรวิดีโอนะครับในการที่เราจะปรับความละเอียดไม่ว่าจะเป็นการปรับสปีดชัตเตอร์นะครับ ISO แล้วก็ตัวไวบาลานซ์นะครับสำหรับคนที่ถ่ายรูปเก่งๆนะครับวัดระยะอะไรต่างๆได้นะครับตัวโหมดโปรก็จะมีเป็นตัวโหมดโปรวิดีโอด้วยนะครับถ่ายภาพวิดีโอสามารถปรับได้เหมือนกับกล้องโปรเลยนะครับมีโหมด single take นะฮะการถ่ายภาพ1การกดชัตเตอร์ครั้งเดียวได้รูปหลายแบบนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีโหมดกลางคืนนะฮะที่ผมไปลองถ่ายมาแล้วมีโหมดอาหารมีโหมดพาโนรามานะครับแน่นอนมีโหมดมาโครนะครับก็ลองถ่ายมาโครกันดูนะครับความใกล้นะครับคุณภาพภาพที่ได้นะครับก็ถือว่าถ่ายจากเลนส์มาโครนี่สวยมีซูเปอร์สโลโมชันและก็สโลโมชันนะครับมีไฮเปอร์แลปนะฮะแล้วก็มีโหมด AR ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AR Emoji นะครับ AR Sticker แล้วก็ AR Doodle เหมือนกับตัว Galaxy รุ่นท็อปเลยนะครับตัวกล้องเองก็สามารถสแกนรูปสแกนเอกสารได้นะครับส่วนกล้องหน้าก็เหมือนกันนะครับนี้ปรับได้อีกตัวที่น่าสนใจก็คือในโหมดของกล้องก็คือตัวฟิลเตอร์ส่วนตัวนะครับเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการได้นะครับที่จะถ่ายแล้วก็สามารถตั้งค่าฟิลเตอร์ของเรานะครับที่เราชอบมานะครับสามารถกดบวกเพิ่มฟิลเตอร์อยากให้สีภาพถ่ายของเราเป็นประมาณตัวไหนได้นะครับโหมดวิดีโอต่างๆที่ผมลองถ่ายดูนะครับความนิ่งอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับจอชัดการถ่ายรูปสวยนะครับมีเลนส์มาโครมีโหมด single take ตัวนี้แทบจะยกตัว Galaxy Series S หรือว่า Galaxy Note มาเลยนะครับทีนี้การถ่ายภาพนะครับเราสามารถกดปุ่มด้านข้างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ว่าวิธีการถ่ายภาพนะครับเลือกถ่ายแบบไหนนะครับมีปุ่มชัตเตอร์แบบลอยนะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับสามารถแตะไม่ว่าจะเลื่อนไปตรงไหนบนหน้าจอสามารถใช้แทนปุ่มชัตเตอร์ได้เลยนะครับตัวปุ่มชัตเตอร์เองนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเราเลื่อนลงล่างนะครับจะกลายเป็นสร้างไฟล์จิ๊บหรือว่าถ่ายช็อตต่อเนื่องนะฮะในผมตั้งไว้ถ่ายช็อตต่อเนื่องเราเลื่อนลงข้างล่างนะครับสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได้นะครับภาพตัวไหนดีก็จะมีรูปมงกุฎให้นะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นบนนะฮะก็จะกลายเป็น
โหมดวิดีโอนะครับกดเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวิดีโอได้เลยนะครับตัวโหมดวิดีโอเองก็สามารถกดชัตเตอร์จากตัวกล้องได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ตัวโหมดวิดีโออีกอย่างก็คือถ้าเราแตะค้างนะครับก็เปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอเหมือนกันนะครับแล้วก็ยกออกก็จะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดรูปถ่ายอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันกล้องคร่าวๆนะครับมาดูฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจนะครับในตัว Galaxy A735G นะครับทีนี้ไปดูที่ตัวแกลเลอรี่นะครับตัว Galaxy A73 นะครับนี่ภาพที่ถ่ายมานะครับอันนี้จากเลนส์มาโครนะครับอันนี้ถ่ายจากกล้องนะครับแล้วก็โหมดวิวต่างๆก็ถือว่าภาพที่ออกมาก็ถือว่าสวยงามมากนะครับโหมดของแกลเลอรี่เราแตะปุ่มนะครับแล้วก็แตะปุ่มขวาด้านบนมันจะมีคำว่าตัวลบวัตถุนะฮะซึ่งเหมือนกับ Samsung รุ่นใหม่ๆแล้วก็ซีรีส์ A53 นะครับแล้วก็ซีรีส์ S22 นะครับเราแตะเป็นตัวลบวัตถุนะฮะเราสามารถแตะแล้วก็ลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกได้นะครับแตะลบนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการก็จะออกไปนะครับซึ่งตัวนี้มีมาให้นะครับกับตัวใหม่ถ้าไม่เอาก็เปลี่ยนกลับเหมือนเดิมนะครับยังมีตัวรีมาสเตอร์รูปภาพนะครับถ้าเราแตะไปปุ๊บนะครับมันยังมีคำว่ารีมาสเตอร์รูปภาพก็คือปรับปรุงภาพจากสมมุติไม่ชัดนะฮะก็จะสามารถทำให้ชัดขึ้นนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์แนวตั้งแล้วก็ตัวนี้ตั้งค่านะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆให้ดูถ่ายจากกล้องนะครับในส่วนอย่างตัวอื่นๆนะครับฟีเจอร์อื่นๆใน Galaxy A73 นะครับมีตัว Quick Share นะครับตัวนี้ก็คือสามารถแชร์ได้เป็นแชร์เป็นลิงก์ด้วยแล้วก็แชร์เป็นระยะใกล้เคียงนะครับสำหรับถ้าใครที่ใช้ Samsung ด้วยกันก็จะแชร์ข้อมูลได้เร็วมากนะครับตัว Quick Share นะครับมีโหมด Smart View ตัวนี้สามารถสมาร์ทโฟนของเรานะครับขึ้นจอทีวีได้เลยนะครับมี Android Auto ด้วยนะครับตัวนี้มีโหมด Android Auto สำหรับคนที่ใช้รถนะครับแถบด้านบนการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับเราแตะไปปุ๊บกดเริ่มบันทึกแล้วก็สามารถตั้งค่าเลือกความละเอียดได้ส่วนด้านบนก็จะเป็นการเลือกนะครับสีเลือกการเขียนหน้าจอเวลาเราอัดนะครับแตะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการอัดหน้าจอด้านขวามือยังมีตัวแอป Aid นะฮะตัวนี้ยังสามารถตั้งค่าเป็นแอปแพร์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับสามารถเล่นได้2หน้าจอพร้อมกันนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอออกมาในการที่จะเปลี่ยนนะครับเลือกแอปที่เราต้องการเป็นแอปคู่แล้วก็แอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับไว้อยู่บนแผงเอ็ดนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์คร่าวๆนะครับการบันทึกหน้าจอมีโหมดตัว Link to Windows ด้วยนะครับในการที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับ PC นะครับตัวนี้ตัว Link to Windows มีให้ใน Samsung Galaxy A73 นะครับแล้วก็โหมดฟีเจอร์อื่นๆนะครับส่วนการถ่ายภาพหน้าจอก็ยังเหมือนกับตัวรุ่นอื่นนะครับสามารถกดปุ่มด้านข้าง2ครั้งแตะแล้วก็สามารถใช้ฝ่ามือในการที่จะถ่ายภาพหน้าจอได้นะครับการเปิดปิดเครื่องก็สามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวแอปตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มด้านข้างได้ว่าจะให้กดค้างไว้เป็นเมนูเปิดเครื่องหรือว่าเปิดกล้องด่วนนะครับเราแตะปุ่มด้านข้าง2ครั้งติดกันก็จะกลายเป็นการเปิดโหมดกล้องนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็ถือว่าให้มาครบนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A73 นะครับอันนี้ก็ฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางกล้องลองไปถ่ายภาพให้ดูนะครับถ้ามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆแล้วก็ลองเล่นลองเอาไปใช้งานดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาสรุปให้สำหรับ Samsung Galaxy A73 สมาร์ทโฟนตัว A series ตัวราคาสูงสุดของในซีรีส์ A นะครับมากับจอที่มันชัดมากแล้วก็กล้องถ่ายภาพครบครันนะครับหวังว่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบซีรีส์ A นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ